ห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงเจอห้องหนังสือมันไม่ฟังมีอะไรจะพูดไหมเจอห้องหนังสือมีอะไรจะพูดอยู่ห้องอาร์มอลี่อาร์มอลี่โอเคใครเดินผ่านจากห้องหนังสือไปบ้างเนี่ยห้องหนังสือใช่ไหมพี่เห็นเหมือนมีเซตเขาอยู่ใช่ไหมช่วงนึงแต่ตอนเนี้ยพี่มีเรื่องจะถามหมู่ว่ามีใครมีอะไรจะแก้ตัวไหมพี่ถามแค่นี้แหละอะไรคือแก้ตัวใช่บอกมาเหอะว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมพี่พูดแค่นี้ยังวะไม่มีครับเพราะว่าผมไล่ตามเควสตลอดโอเคก็ตามนั่นแหละบวชคนนั้นเลยอะไรของพี่โน้ตเนี่ยเดี๋ยวสีเหลืองนี่พี่โน้ตใช่ป่ะใช่พี่โน้ตทิ้งเลยทิ้งระเบิดอีกแกก็เซ็ตหล่นๆ นะเนี่ยเหมือนทำแฟ้มอยู่เอาน้องลินได้หลักฐานแล้วมันมาสองคนมันมาสองคนชิบหายเฮียฆาตกรมันอยู่ข้างหลังกูไอ้เติร์ดไอ้เติร์ดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยหลอกกูไอ้ต้นไอ้เฮียต้นมึงหลอกกูไอ้เฮียมึงรู้ไหมว่าฆาตกรอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยไอ้เฮียหลอกกูด้วยเฮ้ยนี่สิมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าอุ้ยเป็นไม่จัดนี่มันสาวสวยน่ารักสังหารไม่ช่วยกูช่วยกูก่อนไอ้ต้นไอ้เหี้ยวิ่งหาฟูมึงโคตรไวเลยเย็ดไปเถอะไม่สมองพี่ลืมช่วงนี้มันช้าตามแมปด้วยทีนี้พี่เองถามว่าใครอยู่ห้องสมุดใช่ไหมทีนี้พี่ก็ถามว่าทีนี้ตามที่เราคิดเลยว่าใครแค่นั้นแหละเพราะว่าพี่บอกได้คำเดียวว่าพี่อยู่กับต้นอยู่ช่วงนึงและพี่ก็อยู่กับลินช่วงนึงแล้วก็เดินกันไปกันมาหลักฐานก็คือพี่ยืนดูกล้องวงจรปิดตลอดและพี่ก็ไม่พูดอะไรมากพี่ก็บอกแค่ว่าตามคนที่เชื่อเลยเดี๋ยวว่าใครยืนดูจริงป่ะพี่โน้ตอะไรเนี่ยพี่ก็บอกแค่ยืนดูแล้วทำไมเราต้องขึ้นเสียงในพี่วะลินหนูขึ้นเสียงตรงไหนหนูพูดปกติเนี่ยอ๋อมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถ้าหนูยังไม่ได้บอกอะไรกับพี่โน้ตว่าอะไรมีอะไรแก้ตัวไหมเดี๋ยวนะลินไปห้องหนังสือพี่โน้ตได้ยังลินไปห้องหนังสือมากี่ครั้งกี่ครั้ง ครั้งหนึ่งตอนรอบแรกเลยอะแล้วที่พี่สงสัยคือทำไมต้องวิ่งตามพี่ช่วงหนึ่งแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปตามไปต้นฮะหนูตามพี่ต้นไหนหนูไม่เคยตามพี่พี่อยู่กับต้นหลักฐานคือพี่ยืนอยู่ห้องอาจารย์ปิดตลอดแล้วเดินแยกไปช่วงนึงแล้วพี่ก็สงสัยหนูตามพี่โน้ตต้นไหนหนูไม่ได้ตามพี่โน้ตเลยใช่เหรอเมื่อกี้เดินผัดไปรอบนึงแล้วก็วิ่งกลับไปหาต้นอ่ะเอ้ยพี่เดินกัน3คนปะลินฮะล่าสุดลินได้เดินไปโซนขวาสุดมั้ยห้องขวาสุดขวาสุดไม่อยู่ฝั่งซ้ายอยู่ห้องอาร์มอรี่อามาลีอ่ะพี่ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วก่อนหน้านี้ที่ต้นจะตายก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะตายพี่ก็ยืนดูกล้องทีนี้พี่ถามไงว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีค่ะหนูคนดี
ี่ยมก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละเข้าใจทำไมทุกคนจะเจอหนูแบบนี้ทุกคนจะเจอหนูแบบนี้เดี๋ยวโดนแกงป่ะเนี่ยลืมเย้ลืมหนูบอกแล้วถ้าหนูได้เป็นนักกายเป็นคนแรกไม่บอกแล้วติ๊กคลิปอยู่ตอนแรกนะติ๊กคลิปอยู่ตอนแรกเป็นหนูจังชายหนูเดี๋ยวติ๊กคลิปติ๊กคลิปอยู่ตอนแรกอ่ะคือลืมบอกว่าไปห้องหนังสือครั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็เลยแจ้งถามอีกทีว่าลืมอยู่ลืมไปฟังขวาใช่ไหมลืมบอกว่าไปซ้ายนั่นแหละนั่นแหละว่าลืมผ่านห้องหนังสือแน่ลืมผ่านห้องหนังสือแน่ลืมสองครั้งคนอะไรจะเดินขึ้นไปห้องก่อนเดียวกันครับพี่ยอดหนังสืออันดับหนึ่งของโลกสงสัยมันเอกใจตั้งแต่ที่เขาอาไปฟังขาปุ๊บ